มติของศาลคำพิพากษาคำวินิจฉัยของศาลออกมาแบบนี้ทำให้หลายต่อหลายคนแบบตั้งอกตั้งใจว่าแล้วไงใครจะเป็นคนต่อไปสำหรับเก้าอี้นายกรัฐมนตรีใหม่คนที่31ท่านนายกเศรษฐาเท่าไหร่30เอ้ยคนที่30เหรอ30 30คนที่31จะเป็นใครแคนดิเดตออกมาแบบนี้แคนดิเดตออกมาคือเมื่อวานนี้เนี่ยเขาต้องเรียกประชุมเลยนะและคนเรียกประชุมคือพี่อ้วนเหรอโหยังบินอยู่กลางอากาศอยู่เลยนายใหญ่เรียกเองนายกบ้านจันนายกจันอังคารเอ้าเดี๋ยวเขาไม่ได้กลับมาเลี้ยงหลานเหรอฮะเลี้ยงไปมือไกวฟาดดาบไปอารมณ์แบบนี้เรียกประชุมเรียกว่าหารือด่วนป่วนทั้งสเกลเลยเพราะว่ามติแบบนี้เกินคาดไม่ได้คาดหมายเลยดูไอ้โพสต์ของเพื่อไทยเด็มาแบบรีบๆอ่ะไม่ได้มีแบบคล้ายๆกับก้าวไกลเห็นไหมไม่ได้คล้ายก้าวไกลเขาทำเป็นตัวทีเซอร์เลยอ่ะ อันนั้นคือตั้งใจคุณรู้ล่วงหน้าแต่เพื่อไทยเหมือนไม่รู้คุณทำด่วนแค่โพสรีบด่วนแปะป้ายสีทีเดียวเมื่อวานนี้บ้านจันทร์สนั่นหวั่นไหวแกนนำจากทุกพรรคสำคัญพรรคการเมืองเนี่ยที่เป็นพรรคหลักของพรรครัฐบาลมาหมดเลยครับหมอมทหนูมาเองเลยนะมทหนูมาเองส่วนพรรคของลุงป้อมไม่ได้มาส่งคนสำคัญมานะฮะและพรรคอื่นๆที่สำคัญก็มาด้วยเช่นเดียวกันผลออกมาแบบนี้จริงๆแล้วจะมี6แคนดิเดตที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้จากแกนนำของพรรครัฐบาลประกอบด้วย4พรรคการเมืองถ้าเป็นเพื่อไทยรายงานไปแล้วก็คือนายกอิงกับอาจารย์ชัยเกษมนิติศิริอันนี้จากเพื่อไทยแต่ทั้งคู่มีชนักปักหลังนายกอิงเนี่ยเรื่องของคาสิโนเรื่องใหญ่นะถ้ามาแล้วทำต่อที่โดนด่าต่อเนื่องไปส่วนอาจารย์ชัยเกษมก็คือตอนเป็นอัยการสูงสุดเรื่องถุงขนมไม่ฟ้องอ่ะจนศาลท่านต้องใช้อำนาจเองอ่ะใช้อำนาจในการสั่งขังคุกคุณพิชิตชื่นบาน6เดือนนะศาลท่านต้องทำเองเพราะตอนนั้นอาจารย์ชัยเกษมไม่ได้สั่งฟ้องเลยท่านเป็นอัยการสูงสุดนี่ชนักปักหลังส่วนพักต่อมาก็คืออนุทินชาญวีรกูลจากภูมิใจไทยอันนี้มีไหมคนนี้เป็นแคนดิเดตแต่ถ้าเป็นแล้วไงจำได้ไหมอนุทินเนวินอนุทินเนวินพอบอกชื่อนี้คนที่บ้านจันหลอนที่สุดเลยแสลงเลยหลอนสุดกูเลยถ้าหากบอกว่าหูยเขาใหญ่โตมโหฬารแล้วครูใหญ่เนวินเขาไม่ยุ่งไม่เกี่ยวหรอกแน่ก็บางคนบอกไม่ยุ่งไม่เกี่ยวอะแผลมีแล้วก็ต้องจดจำดังนั้นจะปล่อยผ่านให้หมอหนูเลยหมอทอหนูขึ้นเป็นเนี่ยใจคอก็ไม่ค่อยดีส่วนลุงป้อมหือทำไมถึงเสียงดังเชียลุงป้อมเนี่ยถ้าหากรอบเนี้ยคุณเศรษฐาพ้นจากการโดนปลดจากเก้าอี้ลุงป้อมเดี๋ยวพักนี่จะปลิวทั้งพักเลยนะก็สี่สวเป็นอย่างนั้นอะแต่ลุงป้อมขึ้นมาเป็นแคนดิเดตเพราะเป็นพลังประชารัฐแต่จะเป็นแคนดิเดตอยู่ในการที่จะชิงคราวนี้หรือเปล่าไม่ต้องตอบเลยไม่มีทางส่วนรวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะมี2รายชื่อก็คือหัวหน้าพีรพันธ์สารีรัชวิภาคเรียกว่าคนนี้เนี่ยเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติแต่ในพรรคเองยังไม่ค่อยจะเป็นเอกภาพเลยก็เลยกลายเป็นว่าไปมาๆคนอีกคนนึงคนสุดท้ายลุงตู่อ้าวท่านนายกไม่แต่ว่าท่านองคมนตรีท่านไปไกลกว่านั้นแล้วนะคะประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ถือว่าท่านเป็น1ใน6แคนดิเดตที่มีสิทธิ์ที่จะรับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วคุยจบว่ายังไงเมื่อวานนี้ที่บ้านจันทร์สงล่าคุยจบครบเคาะว่าไงสรุปเคาะว่าอาจารย์เกษมชัยเกษมนี่จิไม่ไหวแล้วมั้งอายุหลักเท่าไหร่แล้วอ่ะหลัก7ได้แล้วมั้งค่ะเดินไม่ไหวแล้วป่วยออดแอดผิดก็ข่าวพลาดไปแล้วทำไมเมื่อก่อนใช่ตอนนี้ไม่ตอนเนี้ยเห็นลุงป้อมมั้ยลุงป้อมใจบันดาลแรงเหมือนกันอาจารย์ชัยเกษมหายแล้วสำราญเดินแบบว่าเดินออกรอบสัปดาห์ที่แล้วออกรอบตีกอล์ฟใครจะคิดว่าตีกอล์ฟอยู่ดีๆเฮ้ยเก้าอี้มาเสยว่ะเก้าอี้มาราชรถมาเสยเป็นแบบนี้เคาะอาจารย์ชัยเกษมนิติเสรีออกมาเคาะออกมาเดี๋ยวจะมีการโหวตในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งเพราะว่าไม่อยากปล่อยถ้าปล่อยภูมิใจไทยใจคอไม่ดีแล้วไม่อยากปล่อยคุณอุ๊งอิ๊งขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเถาเป็นได้ไหมเอาคุณเศรษฐาลงยังได้เลยไม่ต้องรอวิกฤตอะไรแต่ถ้าเป็นตอนนี้ไหวไหมพี่โอ้โหไหวไหมมรสุมถาโถมลุยทุบยุบอ้วกกระหน่ำซ้ำเติมการเมืองร้อนเศรษฐกิจร่วงไหวเหรอมันจะไม่สหหามและคุณจับทำไมสหหามแล้วคุณจำคำพูดตอนที่ออกมาจากเรือนจำออกมาที่ไปโรงพยาบาลนักโทษเทวดาโอ้โหคำเนี้ยและเรื่องของไอ้ภาวะเนี่ยภาวะความเป็นผู้นำเนี่ยอาจจะไม่ยังไม่ถึงเวลาต้องสั่งสมบารมีอีกหน่อยเพราะฉะนั้นนายกบ้านจันทร์ส่องล่าเลยบอกว่าอาจารย์ชัยเกษมเนี่ยน่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วแต่มีคนนึงเนี่ยก็คือจุกรู่ทนายจุกรู่เดชากิติวิทยานันท์เมื่อวานก็ทายผิดผิดเหมือนกันแต่เมื่อวานนี้อาจารย์เดชาเนี่ยทนายเดชาบอกว่าถ้าหากอาจารย์ชัยเกษมนิติศิริเป็นนายกรัฐมนตรีคนเนี้ยพังแต่วันแรกพังแต่วันแรกแปลว่าอะไรอาจารย์โพสต์ไว้ใช่ไหมฮะ ชัยเกษมอดีตอัยการสูงสุดว่าที่นายกคนต่อไป
พี่เหลี่ยมเคาะพี่เหลี่ยมนึกไม่ออกว่าใครน่าจะเป็นนายกขัดตาทับเคลียร์ปัญหาเงินดิจิทัลวอลเล็ตให้จบแต่ถ้าเป็นแบบนี้ชนักปากหลังยังคงมีอยู่ก็คือเรื่องของถุงขนมนะฮะนี่คือทางของโพสต์ของเดชาทนายเดชาทนายเดชาขณะที่เทพไทยเสนพงศ์ที่บอกว่าปักใต้มาเทพไทยบอกว่างานนี้เนี่ยไม่น่าจะต้องประมาทเรื่องของอำนาจเก่าอำนาจเก่าหรือสายลุงเป็นไปได้อย่างยิ่งที่ลุงตู่อาจจะคัมแบ็กกลับมาได้เดี๋ยวฟังจากคุณเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ที่น่าจับตามองมากที่สุดวันนี้นะให้จับตาลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแม้ว่าจะไปเป็นองคมนตรีแล้วก็ตามถ้าการเมืองเจอทางตันตัวแทนฝ่ายอนุรักษ์นิยมคนใหม่ระบบทักษิณยังไม่ยอมรับทุกฝ่ายไม่ยอมรับก็อาจจะไปดึงให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องลาออกจากองคมนตรีลงมาเป็นนายกใหม่เพราะพลเอกประยุทธ์ยังอยู่ในบัญชีนายกรัฐมนตรีอยู่นะครับยังไม่ได้ลาออกยังไม่เสียสิ้นสภาพไปพูดถูกทั้งหมดเลยนะฮะเทพไทยเสนพงศ์บอกว่าลุงตู่เขาก็ยังอยู่นะอยู่ในเส้นทางของการที่จะได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีได้แต่ตอนนี้ท่านเป็นองคมนตรีถ้าเป็นแบบนั้นหากจะเป็นอย่างนั้นจริงๆต้องขอพระบรมราชานุญาตเพื่อให้พระองค์ท่านโปรดเกล้าลงมาให้พ้นจากการเป็นองคมนตรีแล้วมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่พูดตรงๆมันต้องอยู่ในสถานะที่วิกฤตจริงๆสำหรับบ้านสำหรับเมืองอ๋อตอนนี้ยังเนาะแล้วกดมั่งยังแล้วคนต้องการลุงตู่ยังพอมีทางออกคือวันนี้ถามว่าต้องการลุงตู่ไหมคนต้องการลุงตู่ในฐานะที่อยากจะมาเปลี่ยนดิจิตอลให้เข้าเป๋าตังค์แล้วใช้ได้ทั่วกันทั้งประเทศถ้าการเมืองมันอีลุงตุงนางขนาดนั้นวุ่นวายแน่ถ้าเอาลุงตู่ลงมาจากการเป็นองคมนตรีแต่งานนี้เนี่ยหลังจากที่เคาะชื่อของอาจารย์ชัยเกษมนิติสิริเรียบร้อยแล้วอาจารย์วันนอประธานสภาผู้แทนราษฎรนะฮะอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมะทาขานรับจับประชุมเลยประชุมวันไหนวันหวยออกแล้วชื่อนายกจะออกก่อนหวยออกอ้าวเมื่อกี้เราบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวเขาต้องถกกันยาวไม่ถกแล้วฮะเคาะเดี๋ยววันนี้จะคือเคาะจบแล้วน้องยังบอกเลยว่าเราจะมีเศรษฐีคนใหม่ก่อนจะได้นายกรัฐมนตรีนายกจะมาก่อนหวยออกแต่วันเดียวกับวันหวยออกคือ16สิงหาจะเดินหน้าโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคนที่31ก็แล้วกันแต่งานนี้ถือว่าเป็นการปิดฉากอย่างเป็นทางการนะครับระหว่างท่านนายกเศรษฐานายกรัฐมนตรีคนที่30แต่ท่านเนี่ยทำให้เกิดสีสันเกิดขึ้นมากมายในแวดวงการเมืองไทยคือความที่สุดของท่านนายกเศรษฐาที่สุดของท่านนายกเศรษฐามีอะไรบ้างสูงสุดสีสันและใช้คําว่าโคตรในใจเดินสายสูงสุดคือความสูงของท่าน192เซนติเมตรอันนี้ถือว่าเป็นนายกคนที่สูงที่สุดของประเทศถ้าหากประเทศไทยนี่ท่านสูงสุดแล้วถ้าหากระดับโลกท่านเป็นแค่เบอร์2เท่านั้นแล้วเบอร์1ก็สูงเท่าไหร่เกือบ2เมตรท่านสูง192เบอร์1เนี่ย198อ่ะเกือบ2เมตรท่านเป็นแค่เบอร์2เท่านั้นนะครับนี่คือที่สุดของท่านนายกเศรษฐาคือสูงสุดแล้วก็สีสันเวลาท่านไปไหนมาไหนเนี่ยแฟชั่นนิสต้าเสื้อผ้าผ้าขาวม้าพวกไปพวกมาแต่สำคัญที่สุดต้องสะดุดที่ถุงเท้าถุงเท้าท่านไปเดินปารีสไปประชุมกับท่านสีจิ้นผิงไปไหนมาไหนหรือวันคริสต์มาสกับพี่สื่อมวลชนไทยได้เลยถุงเท้าเป็นคริสต์มาสพอดีเจอกับนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดจากแคนาดาเขาว่าหล่อๆยังจ่อยเจอถุงเท้าของนายกเศรษฐาแล้วเจอสีเสื้อท่านนายกเข้าไปนี่หนุ่มแค่ไหนก็หมองนะสู้ไม่ได้เลยนะฮะที่สุดก็คือสูงสุดสีสันและเดินสายในรอบเอาแค่เก็บสถิติ6เดือนหรือครึ่งปีที่ท่านนายกรัฐมนตรีมาดำรงตำแหน่งท่านเดินทาง15ประเทศโอ้โห52วัน6เดือนท่านเดินทางไม่อยู่ประเทศไทยเลย1ใน3ของการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีแต่วันนี้ถือว่าสิ้นสุดภารกิจการเป็นนายกรัฐมนตรีของท่านเศรษฐาเรียบร้อยแล้วอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ